พี่โอ๋ครับนิดนึงย้อนความเดิมครั้งที่แล้วมาคุยกันมีคนถามเรื่อง JMT ครับพี่โอ๋นะครับว่าจะฟื้นไม่ฟื้นปรากฏว่าโอ้โหทำท่าจะไม่ฟื้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมุมมองอย่างไรต่อ JMT ยังมองเหมือนเดิมไหมแล้วนะครับแนวโน้มจากนี้ไปเราจะเห็น JMT เป็นยังไงครับพี่โอ๋ครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่หุ้นลงมาเนี่ยเราก็พยายามคุยกับบริษัทนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าเราก็พยายามต่อจิ๊กซอนะคะจากภาพที่ผู้บริหารออกมาให้ข่าวนะคะหรือว่าหลายๆอย่างเองเนี่ยก็เชื่อว่าเท่าที่รวบรวมข้อมูลมาได้แล้วกันนะคะคอลเลกชันในงวดไตรมาส3การเรียกเก็บหนี้นะคะมันอาจจะแผ่วลงไปบ้างนะคะแล้วก็สำรองนะคะสำหรับหนี้ที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่กำไรสุทธิไตรมาส3เนี่ยจากเดิมที่คาดการณ์กันนะคะว่าจะมีการเติบโตก็อาจจะไม่ได้เติบโตนะคะมีการสะดุดลงนะคะตัวเลขก็ vary เลยนะคะตั้งแต่ 5-10% ที่มีการประเมินกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันก็คือภาพในระหว่างปีที่เกิดขึ้นนะคะแต่อยากให้มองข้ามไปถึงไตรมาส4นะคะซึ่งมันเป็นช่วงฤดูกาลเลยของการเก็บหนี้นะคะก็เชื่อว่าสิ่งที่พลาดในไตรมาส3เนี่ยก็คงจะไปเข้าไตรมาส4แล้วกำไรเนี่ยก็คงจะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอดูตัวเลขไตรมาส3ที่จะประกาศออกมาก่อนละกันนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางบริษัทเคยยืนเป้านะคะที่กำไรจะโตไม่ต่ำกว่า 30% แต่ละปีตอนนี้ก็เห็นเขาให้มาเป็นเรนจ์แล้วนะคะว่าอยู่ในช่วงประมาณ 20-30% แต่ละปีนะคะเราคาดว่าจะโตเนี่ยประมาณ27นะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าไตรมาส3นี้จะทำได้ไหมนะคะแต่ว่าตัวเลขที่เกิน 20% สำหรับในมุมมองเราอะก็เชื่อว่ามันก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นการโกรธในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะคะสำหรับบริษัทในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอยากให้มองข้ามไปถึงไตรมาส4ดีกว่านะคะครับ FSSIA แนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ JMT ครับพี่โอ๋ครับค่ะก็เชื่อว่าราคาหุ้นก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะมากนะคะเราไม่ได้มีการปรับลดตัว เรียกว่าราคาเป้าหมายนะคะก็ยังให้อยู่ที่60บาทนะคะครับยังแนะนำซื้อ JMT อยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่โอ๋ครับค่ะซื้อค่ะแต่ว่าก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือภาวะตลาดมันไม่ดีจริงก็ทยอยดีกว่าค่ะแนะนำซื้อแบบทยอยซื้อไม่ต้องรีบสำหรับ JMT เป้าปลายปีหน้า60บาทเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือ2เล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้ง2เล่มเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือซุปเปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนี่พลัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอ่ะชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันนี่พลัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASIGN แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ